สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะเริ่มต้นกันที่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับองค์การอนามัยโลกประเทศไทยแถลงข่าวโทบแบคโคเบิร์นยัลังบุหรี่เผาปอดชวนเครือข่ายนักรณรงค์ทั่วโลกตระหนักถึงผลกระทบของบุหรี่ส่งผลร้ายต่อร่างกายค่ะมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี ร่วมกับองค์การอนามัยโลกประเทศไทยภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบโดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสแถลงข่าวโทบแบคโคเบิร์นเยอรลังบุรีเผาปอดเชิญชวนเครือข่ายนักรณรงค์ทั่วโลกให้ความสำคัญในการรณรงค์ให้เห็นถึงผลกระทบของบุหรี่ซึ่งส่งผลร้ายต่างๆต่อสุขภาพปอดของมนุษย์ตั้งแต่โรคมะเร็ง ไปจนถึงโรคทางเดินหายใจหรื้อรังโดยในปีนี้องค์การอนามัยโลกได้เสนอมาตรการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างเสริมสุขภาพปอดที่ดีคือการงดการบริโภคยาสู การได้รับควันบุหรี่มือสองแต่ความรู้ของประชาชนและสาธารณะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูบบุหรี่เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพปอดผู้คนอันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่และการได้รับควันบุหรี่มือสองในบางประเทศอย่างไม่สูงนักแม้ว่าจะมีหลักฐานที่ชัดเจนถึงอันตรายของยาสูบที่มีต่อสุขภาพปอดความสำคัญของการควบคุมยาสูบ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพปอดที่ดียังคงไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรค่ะโดยข้อมูลจากนายแพทย์แดเนียลเคอร์เทสผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยพบว่าการสูบบุหรี่ทำให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนและคนยากจนเสี่ยงต่อการเสพติดนิโคตินไปตลอดชีวิต การสูบบุหรี่ส่งผลทำให้คนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจวายและโรคปอดจากประสบการณ์ของหลายๆประเทศทั่วโลกพบว่าการขึ้นภาษีบุหรี่นั้นเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการป้องกันและทำให้คนเลิกสูบบุหรี่องค์การอนามัยโลกขอแนะนำว่า ระบบเก็บภาษีบุหรี่แบบอัตราเดียวนั้นดีกว่าแบบ2อัตราค่ะซึ่งอาจจะทำให้นักสูบบุหรี่หันไปใช้บุหรี่ที่มีราคาถูกกว่าได้เช่นบุหรี่ที่ขายราคา60บาทหรือต่ำกว่าคิดอัตราภาษีร้อยละ20ตามมูลค่าและบุหรี่ที่ขายอัตราเกินสองละ60บาทอัตราภาษีร้อยละ40ควรจะเป็นอัตราเดียวที่ร้อยละ40ของบุหรี่ทุกราคาค่ะ และนอกจากนี้นะคะยังมีข้อมูลการวิเคราะห์โดยภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเมื่อปี2560พบว่าปอดเป็นอวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บจากควันบุหรี่มากที่สุดทำให้ปอดได้รับอันตรายมากที่สุดและยังพบว่าคนไทยเสียชีวิตจากบุหรี่รวม72,656คนโดยร้อยละ ขออภัยค่ะโดยร้อยละ49เสียชีวิตจากโรคปอดที่เกิดจากการสูบบุหรี่อันดับหนึ่งเป็นโรคมะเร็งปอดร,รองลงมาเป็นถุงลมโป่งพองโรคปอดอักเสบและวัณโรคปอดนอกจากนี้ค่ะยังมีจำนวนคนไทยที่เสียชีวิตจากการได้รับควันบุหรี่มือ2ปีละ8,278คนค่ะ